จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแชมป์ที่เป็นคนขับจักรยานส่งของสุดเทพเป็นหนี้แก๊งมาเฟียจนทำให้เขานั้นต้องหนีสุดชีวิตโดยใช้ทักษะกีฬาสตรีทแนวผาดโผนที่เรียกว่าปากัวแต่แล้ววันหนึ่งแคมก็ได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมานำพาชีวิตเขาไปสู่อันตรายที่เกินคาดในโลกอาชญากรรมของมหานครนิวยอร์กสวัสดีครับผู้เล่าปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเทรเซอร์ล่ากระโจนเมืองถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องเมื่อที่ชายคนนี้ที่กำลังปั่นจักรยานอยู่ซึ่งเขาก็มีชื่อว่าแคมและมีอาชีพเป็นคนขับจักรยานส่งของในนิวยอร์กซึ่งพี่แกเนี่ยก็ปั่นจักรยานโคตรผาดโผนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตึกก็ได้มีพวกวัยรุ่น4คนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่บนยอดตึกซึ่งหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ได้กระโดดหนีลงมาด้านล่างเลยทำให้รถแท็กซี่ที่ขับมาบนถนนตามปกติต้องหักหลบเธอและสุดท้ายแคมที่ปั่นจักรยานจะไปส่งของก็ได้ชนเข้ากับรถแท็กซี่คันนั้นจนทำให้เขากระเด็นไปโดนหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนั้นเข้าซึ่งหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนั้นเธอก็เป็นผู้หญิงนะครับและจังหวะนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่2คนวิ่งตามเธอมาเธอเลยรีบขอโทษแคมก่อนจะวิ่งหนีไปหลังทำงานเสร็จแคมก็ได้กลับไปที่ทำงานซึ่งหัวหน้าของเขาก็ได้ยื่นเงินเดือนมาให้ประมาณ483เหรียญซึ่งมันก็น้อยมากๆนะครับแคมเลยของานเพิ่มไปแต่หัวหน้าที่เห็นสภาพจักรยานเขาเลยบอกให้แคมไปหารถใหม่มาเขาถึงจะให้งานเพิ่มจากนั้นแคมก็ยกรถจักรยานที่พังข้ามถนนเพื่อกลับบ้านแต่ระหว่างทางเขาก็เจอกับเจ้าหนี้2คนที่มาตามทวงหนี้เขาซึ่งแคมเนี่ยก็เป็นหนี้พวกมันอยู่นะครับพวกมันเลยเอาเงินเดือนของเขาไปและบังคับให้เขาเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างไว้ซึ่งก่อนไปพวกมันก็เตือนแคมไปว่าอย่าคิดจ่ายช้าอีกล่ะเมื่อเคลียร์กับพวกนั้นเสร็จแคมก็ทิ้งจักรยานและนั่งรถเมล์กลับบ้านซึ่งระหว่างทางเขาก็เจอเข้ากับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจอีที่กำลังเล่นสเก็ตอยู่แต่ว่าโจอีเนี่ยก็ดันล้มจนบอดพังแคมเลยเอามาซ่อมให้แต่ทันใดนั้นแม่ของโจอีก็ได้มาตามโจอีกลับบ้านและเธอก็เป็นคนปล่อยบ้านให้แคมเช่าซึ่งแคมเนี่ยก็บอกกับแม่โจอีไปนะครับว่าเดือนนี้เขาขอจ่ายค่าบ้านช้าหน่อยนะเมื่อแม่ของโจอีได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกแคมไปว่าให้หามาจ่ายเร็วหน่อยละกันจากนั้นเขาก็เข้าไปซ่อมรถที่จอดทิ้งไว้จนติดแต่สุดท้ายมันก็ดับเหมือนเดิมนะครับและสักพักเจ้านายของแคมก็โทรมาถามเขาว่าวันนี้จะเข้ามาทำงานไหมเพราะแฟนของนายเอารถคันใหม่มาฝากไว้ให้ซึ่งแคมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบไปที่ทำงานทันทีนะครับซึ่งรถคันใหม่นั้นมันก็มีกระดาษแปะไว้ว่าขี่ดีๆนะซึ่งมันก็ทำให้เพื่อนที่ทำงานของแคมเนี่ยแซวกันใหญ่เลยนะครับและต่อไปผมจะขอเรียกแคมว่าพระเอกก็แล้วกันแต่จักรยานคันใหม่ที่พระเอกได้มานั้นมันก็ไม่ได้มาจากแฟนนะครับเนื่องจากว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่ได้มีแฟนเมื่อได้จักรยานมาแล้วพระเอกก็ได้ปั่นจักรยานคันใหม่ออกไปทำงานทันทีและระหว่างนั่งพักอยู่นั้นพระเอกก็ได้เจอเข้ากับผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งมาตัดหน้าแท็กซี่จนทำให้เขานั้นล้มไปชนเธอซึ่งพระเอกเนี่ยก็เรียกเธอนะครับเพราะเขามั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนซื้อจักรยานคันใหม่มาให้เขาแน่นอนแต่ว่าเธอเนี่ยก็วิ่งหนีพระเอกนะครับพระเอกเลยรีบปั่นจักรยานตามไปซึ่งเธอก็วิ่งหนีพระเอกขึ้นไปบนเครนก่อนจะถามพระเอกไปว่าพระเอกต้องการอะไรซึ่งพระเอกก็บอกไปนะครับว่าเขาต้องการขอบคุณเธอเรื่องจักรยานที่ซื้อมาให้แถมพระเอกเนี่ยก็ยังรู้อีกว่ากีฬาที่ผู้หญิงคนนั้นเล่นมันมีชื่อว่าปากัวเขาเลยถามเธอไปว่าคุณฝึกเล่นมาจากไหนและยังถามไปอีกว่าคุณชื่ออะไรก่อนที่พระเอกนั้นจะขึ้นไปบนเครนและแนะนำตัวเองกับเธอไปซึ่งตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่านิกกี้นะครับจากนั้นเธอก็ใช้กีฬาปากัววิ่งโดดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อหนีพระเอกไปแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็วิ่งตามเธอไปเหมือนเดิมซึ่งช่วงที่นิกกี้โดดลงตึกไปนั้นพระเอกก็ไม่กล้าโดดตามเธอไปเพราะมันสูงมากเขาเลยรีบตามลงบันไดไปแทนและพระเอกก็ได้เจอเข้ากับทีมของนิกกี้ที่มาตามดูเธออยู่ซึ่งพวกนั้นก็เตือนพระเอกไปว่ามันอันตรายและอาจโดนตีนได้ถ้าไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ผู้จบพวกนั้นก็เดินจากไปและพอพระเอกจะกลับมาเอารถจักรยานที่จอดไว้รถจักรยานคันนั้นมันก็โดนขโมยหายไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ได้ขายพวกเครื่องมือช่างให้กับชายคนหนึ่งเพื่อหาค่าเช่าห้องในราคา550เหรียญและก่อนไปชายคนนั้นก็ถามซื้อรถกับพระเอกแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ขายนะครับเพราะรถคันนี้มันเป็นรถของพ่อเขาและเขาก็อยากเก็บมันไว้พอตกเย็นพระเอกก็มานั่งเปิดกีฬาปากัวดูในโทรศัพท์พอตอนเช้าพระเอกก็เริ่มฝึกทันทีซึ่งเพื่อนที่ทำงานเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาแต่พระเอกก็ได้ฝึกกีฬาชนิดนี้ไปด้วยระหว่างที่เขานั้นปั่นจักรยานไปส่งเอกสารซึ่งพระเอกเนี่ยก็ฝึกฝนอย่างหนักจนทำให้เขานั้นเล่นมาได้คล่องขึ้นและสุดท้ายพระเอกก็กล้าที่จะกระโดดข้ามระหว่างตึกที่นิกกี้เคยกระโดดข้ามไปแต่ระหว่างที่พระเอกซ้อมอยู่นั้นคนในทีมของนิกกี้ก็ได้โผล่มาก่อนจะขอให้พระเอกมาร่วมทีมด้วยและให้พระเอกนั้นไปเจอกันที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในตอนเช้าพอพระเอกกลับบ้านไปเขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับพอตอนเช้าพระเอกก็ได้ไปเจอกับพวกนิกกี้ซึ่งคนที่มาชวนพระเอกเมื่อวานเขาก็มีชื่อว่าดีแลนและผู้ชายอีก2คนที่เหลือก็มีชื่อว่าเท็ดและแจ็คและนิกกี้ก็เป็นน้องสาวของดีแลนนะครับ
จากนั้นพวกเขาก็ขึ้นไปบนเรือลำหนึ่งเพื่อฝึกกีฬาปากัวทันทีซึ่งทั้ง5คนก็วิ่งและโดดผาดผลไปเรื่อยแต่ขณะที่ฝาระวังเรือกำลังเปิดอยู่นั้นช่วงที่พระเอกกำลังโดดข้ามไปเขาก็ดันพลาดแต่ก็โชคดีที่เกาะตรงโซ่ฝาระวังไว้ทันนะครับและทันใดนั้นมิลเลอร์ก็กระโดดข้ามมาและบอกพระเอกไปว่าดีแลนบอกเขาว่านายเป็นมือใหม่และเก่งมากด้วยซึ่งมิลเลอร์ก็บอกไปนะครับว่านายต้องฝึกอีกหน่อยก่อนที่เขานั้นจะช่วยพระเอกขึ้นมาด้านบนจากนั้นพวกเขาก็กลับบ้านไปกินอาหารและนั่งคุยกันซึ่งมิลเลอร์ก็ถามพระเอกไปว่าพระเอกเคยติดคุกที่ไหนมาไหมพระเอกเลยบอกไปว่าเคยแต่มันก็เป็นคดีเล็กๆพวกขโมยรถและมิลเลอร์เนี่ยก็ยังทำงานที่พระเอกทำซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาเป็นแมสเซนเจอร์ปั่นจักรยานส่งเอกสารที่เป็นของสำนักงานทั่วไปและเขาก็ไม่เคยดูของในหีบห่อเลยสักครั้งแค่รับมาและส่งไปเท่านั้นซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถามกลับนะครับว่าพวกนายทำงานอะไรมิลเลอร์เลยบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ถูกจับหลังจากพูดคุยกันเสร็จพวกมิลเลอร์ก็ออกไปทำงานต่อนะครับส่วนนิกกี้ก็ได้ไปทำด้วยเช่นกันแต่ว่าก่อนไปนิกกี้ก็ถามเรื่องจักรยานที่เธอซื้อไปให้แต่พระเอกก็บอกว่าตอนนี้มันโดนขโมยไปแล้วและก่อนไปมิลเลอร์ก็บอกพระเอกไปว่าดีใจที่เจอนะและอย่าให้ใครทำให้นายเดือดร้อนพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกนะครับเขาเลยรีบไปที่ร้านขายป้าแห่งหนึ่งเพื่อตามหาเจอรี่ที่เป็นเจ้าหนี้เขาพอกลับไปถึงบ้านพระเอกก็เห็นพวกมันกำลังขนรถเขาออกไปพอเอกเลยพยายามเข้าไปห้ามไว้และเอาเงินที่หามาได้ไปคืนแต่มันก็ไม่พอนะครับซึ่งพระเอกนั้นก็มีเวลา1เดือนที่จะหาเงินไปคืนพวกนั้นจากนั้นเพกก็ได้เข้าไปขอโทษแม่ของโจอีกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจที่พวกนั้นพาโจอีกลับมาส่งบ้านก่อนที่เธอนั้นจะบอกพระเอกไปอีกว่าอย่ามายุ่งกับพวกเธออีกจากนั้นพระเอกก็ไปหาพวกของดีแลนเพื่อจะขอทำงานด้วยสิ่งดีแลนก็บอกกับพระเอกว่าพวกเขาทำงานด้านขนส่งที่ทำการขนส่งของมีค่าเพื่อเปลี่ยนมือไปอยู่กับอีกคนและพวกเขาก็สามารถทำให้หลักฐานหรือเอกสารต่างๆหายไปได้ด้วยงานนี้จะใช้ความเร็วและความเงียบในการทำมีแผนและทำงานกันเป็นทีมซึ่งทีมของดีแลนเนี่ยก็จะขโมยของทุกอย่างตามคำสั่งที่เขาสามารถทำได้และเขาก็มีกฎอยู่2ข้อ 1. ถ้านายมีปัญหาให้โทรมาหาเขาและ 2. ห้ามไปย่านชนะทาวเด็ดขาดซึ่งพระเอกเนี่ยก็สงสัยนะครับเลยถามไปว่าทำไมแต่ดีแลนก็ตอบกลับไปว่าห้ามถามและให้ทำตามกฎเท่านั้นแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีคนบุกเข้ามายิงดีแลนซึ่งพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีไปนะครับแต่พวกมันก็วิ่งไล่ตามพระเอกไปเรียกได้ว่าพระเอกของเราเนี่ยได้ใช้ทักษะกีฬาปากัวหนีสุดชีวิตแต่พวกที่ตามมามันก็มีทักษะกีฬาปากัวเช่นกันแต่สุดท้ายพระเอกก็สามารถวิ่งหนีก่อขึ้นรถมาได้และพอพระเอกเดินมาส่องดูที่รถคันหนึ่งเขาก็โดนพวกไอ้โม่งจับตัวขึ้นรถไปและพยายามถามพระเอกว่านายทำงานให้กับใครและของในกระเป๋าเป็นอะไรแต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำงานให้ใครและเขาแค่มาส่งของเท่านั้นโดยไม่ได้บอกว่าของในกระเป๋าเป็นอะไรแต่สุดท้ายพวกของดีแลนก็จัดฉากขึ้นมาเพื่อทดสอบพระเอกเท่านั้นนะครับว่าพระเอกนั้นจะบอกข้อมูลอะไรออกไปไหมและมิลเลอร์เนี่ยก็ต้องการทดสอบพระเอกว่าพระเอกทำตามกฎไหมและตอนนี้พระเอกก็ได้ร่วมทีมเต็มตัวแล้วนะครับจากนั้นนิกกี้ก็พาพระเอกไปรับของบางอย่างซึ่งพระเอกก็พยายามถามนิกกี้ไปว่าไปหัดปากัวมาจากไหนแต่ว่านิกกี้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยอยากคุยด้วยนะครับหลังจากพวกเขาทำงานเสร็จมิลเลอร์ก็เอาเงินค่าจ้างมาให้พวกเขาเมื่อพระเอกได้เงินมาแล้วเขาก็นำเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับแม่ของโจอีแต่เธอก็บอกว่าเงินนี้มันมากเกินไปซึ่งเธอก็ถามพระเอกไปนะครับว่าพระเอกกำลังเดือดร้อนอะไรพระเอกเลยบอกว่าแม่เขาล้มป่วยและตกงานเลยทำให้เขาไปกู้เงินนอกระบบมาช่วยแม่เพื่อเก็บบ้านเอาไว้แต่มันก็ไม่พอเลยทำให้แบงค์มายึดบ้านไปหลังจากที่แม่เขาเสียซึ่งแม่ของโจอีเนี่ยก็เตือนพระเอกไปนะครับว่าให้พระเอกระวังตัวไว้และก่อนไปพระเอกก็ได้ฝากบทไปให้โจอีเล่นซึ่งระหว่างที่พระเอกกำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นเจอรีเจ้าหนี้ของพระเอกก็ได้เข้ามาทวงหนี้กับเขาซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้จ่ายบางส่วนไปและเขาก็ได้ขอเวลาเพิ่มสัก 2-3 อาทิตย์และเขาจะหาเงินไปคืนแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้พระเอกเลยกำหนดจ่ายมาแล้วซึ่งพวกมันก็ได้อัดพระเอกจนนวมก่อนจะบอกไปว่าพระเอกมีเวลา2อาทิตย์ที่จะหาเงิน 10,000 เหรียญมาคืนพวกมันไม่อย่างนั้นโจอีและแม่ของโจอีจะโดนไปด้วยและตอนนั้นทีมของพระเอกก็โทรมาบอกว่าคืนนี้มีงานพอกลางคืนพระเอกก็ได้ไปตามนัดที่พับแห่งหนึ่งและตอนที่คุยกันดีแลนก็บอกว่าที่พวกเขาไม่เข้าไปย่านไชน่าทาวน์ก็เพราะว่ามิลเลอร์ไปมีเรื่องกับแก๊งแถวนั้นพอเวลาผ่านไปสักพักทุกคนที่เริ่มเมาก็ได้แยกย้ายกันไปเต้นและหาสาวนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เข้าไปเต้นกับนิกกี้และดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็กำลังจะจูบกันแต่นิกกี้ก็ได้ห้ามพระเอกไว้และเธอก็วิ่งหนีออกมาด้านนอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้วิ่งตามเธอออกมาและสักพักมิลเลอร์ก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มารับนิกกี้ออกไปนะครับซึ่งพระเอกที่เห็นเนี่ยก็พอจะเข้าใจว่านิกกี้เป็นเด็กของ
มิลเลอร์ซึ่งทางด้านนิกกี้เองเธอก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบมิลเลอร์เท่าไหร่แต่เธอก็ต้องไปเช้าวันต่อมาพระเอกก็ไปทำงานรับส่งของตามปกติพอตกเย็นตอนพระเอกกลับนิกกี้ก็ได้มารอดักเขาที่บันไดพอเธอมีเรื่องอยากคุยด้วยซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถามนิกกี้ไปนะครับว่าคุณน่าจะบอกว่าคุณอยู่กับมิลเลอร์แต่เธอก็บอกพระเอกไปว่าตอนนั้นดีแลนเจอปัญหาบางอย่างและก็ได้มิลเลอร์เข้ามาช่วยไว้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็คิดว่าดีแลนยกน้องสาวตัวเองให้มิลเลอร์แต่นิกกี้ก็เถียงกลับนะครับว่าเธอไม่ใช่ของมิลเลอร์เหลือที่นิกกี้มาวันนี้ก็เพราะว่าเธอไม่อยากให้พระเอกติดนี้มิลเลอร์เหมือนพวกเธอแต่พอเถียงกันไปได้สักพักทั้งคู่ก็ได้เปิดฉากจูบกันที่บันไดอย่างเล่าร้อนก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเข้าไปต่อกันในห้องและหลังจากเสร็จกิจพระเอกก็ได้เล่าเรื่องครอบครัวตัวเองให้นิกกี้ฟังก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะต่อยกสองกันนะครับจากนั้นนิกกี้ก็ได้กลับไปที่ห้องของมิลเลอร์แต่มิลเลอร์เนี่ยก็สงสัยนะครับพร้อมถามไปว่านิกกี้ไปไหนมาซึ่งนิกกี้ก็บอกว่าเธอไปเดินเล่นมาก่อนที่เธอนั้นจะขอตัวเข้าไปนอนเพราะเธอรู้สึกเหนื่อยเช้าวันต่อมาหนังก็ตัดมาที่เรือพระเอกก็ได้มาซ้อมตามปกติจากนั้นพระเอกและพวกก็ได้ไปกินอาหารกันที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกและดีแลนก็ได้นั่งคุยกันว่ามิลเลอร์มาช่วยพวกเขาไว้ซึ่งระหว่างที่คุยกันนั้นดีแลนก็ถามไปว่านิกกี้ไปบอกอะไรนายไว้พระเอกเลยบอกว่านิกกี้บอกว่านายมีปัญหาและได้มิลเลอร์มาช่วยไว้และเธอก็ไม่อยากเห็นนายเจ็บตัวพอดีแลนได้ยินแบบนั้นเขาเลยบอกพระเอกไปว่าถ้านายมีปัญหาและมิลเลอร์รู้จะไม่ใช่แค่นายแต่พวกเราจะเดือดร้อนกันหมดหลังจากกินอาหารกันเสร็จพวกเขาก็ใส่ชุดดำปกปิดใบหน้าและออกไปทำงานกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเข้าไปทำอะไรบางอย่างในบ้านหลังนั้นหลังทำงานเสร็จพระเอกก็เข้าไปถามเรื่องเงินกับมิลเลอร์เพราะเขาจำเป็นต้องใช้เงินโดยการเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้แต่มิลเลอร์ก็บอกว่าเงินออกอาทิตย์หน้าแต่พระเอกเนี่ยก็เหมือนจะมีปัญหานะครับเขาเลยเกือบจะโดนมิลเลอร์สั่งสอนแต่พระเอกนั้นก็ดึงสติตัวเองกลับมาได้จากนั้นมิลเลอร์ก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเขามีงานใหญ่ให้ทำซึ่งมันก็จะได้เงินประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เหรียญเมื่อคุยทุกอย่างกันเสร็จทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปซึ่งพระเอกกับนิกกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้กลับนะครับและทั้งคู่ก็ขึ้นไปคุยกันบนดาดฟ้าและคุยเรื่องครอบครัวของตัวเองซึ่งนิกกี้ก็บอกว่าคุณเหมือนพ่อมากก่อนจะถามพระเอกไปอีกว่าคุณกำลังจะไปใช่ไหมซึ่งพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณน่าจะไปด้วยกับผมแต่นิกกี้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับเพราะเรื่องทั้งหมดมันซับซ้อนมากกว่าที่คิดจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปเช้าวันต่อมาขณะที่พระเอกเดินมาบนดาดฟ้ามิลเลอร์ก็ได้มานั่งรอพระเอกตรงที่พระเอกและนิกกี้นั่งคุยกันเมื่อคืนซึ่งมิลเลอร์เนี่ยก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าพระเอกและนิกกี้เนี่ยน่าจะมีซัมติงกันก่อนที่เขานั้นจะถามพระเอกไปว่านายมีอะไรจะบอกเขาไหมแต่พระเอกก็บอกว่าไม่มีและเขาก็เดินออกไปซึ่งมิลเลอร์ก็ได้บอกกับพระเอกว่าให้ไปเจอกันพรุ่งนี้ตอน 9:00 น.ครึ่งพอตอนเช้าพระเอกก็ได้ขึ้นรถไปทำงานกับมิลเลอร์แต่พอขึ้นรถไปพระเอกที่ไม่เห็นนิกกี้เขาเลยถามถึงเธอไปซึ่งมิลเลอร์ก็บอกว่าวันนี้เขาให้เธอหยุดพักซึ่งงานในวันนี้พระเอกและทีมก็ต้องใช้อาวุธด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นการปล้นเงินของแก๊งเวียดนามที่เอามาฟอกในแบงก์และมันก็มีมูลค่าถึง 200,000 ดอลลาร์โดยการปล้นในครั้งนี้พระเอกก็จะเป็นคนเอาเงินออกมานะครับเมื่อลงจากรถพวกเขาก็สวมไอ้โมงพร้อมถืออาวุธครบมือบุกเข้าไปข้างในทันทีซึ่งพวกเขาก็ได้ใช้ปืนขู่คนในแก๊งเวียดนามเพื่อให้มันบอกรหัสเปิดประตูเข้าไปข้างในให้แต่คนที่เฝ้าอยู่นั้นมันก็ไม่มีท่าทีกลัวแต่อย่างใดพระเอกเลยถอดไอ้โมงออกเพราะเขามองไม่เห็นและเขานั้นก็ได้ใช้ทักษะกีฬาปากัวโดดเข้าไปในห้องเก็บเงินนั้นแต่พอเข้าไปถึงห้องเก็บเงินข้างในมันก็ไม่มีแล้วและก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาปล้นเงินตัดหน้าพวกเขาไปแล้วสักพักลูกน้องของแก๊งเวียดนามก็ได้กูกันเข้ามาที่นี่ซึ่งพวกพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบสับเกียร์หมาหนีทันทีนะครับซึ่งพวกแก๊งเวียดนามมันก็ได้ไล่ตามและก็นำยิงไปใส่พวกพระเอกไม่ยั้งโดยพวกพระเอกนั้นก็ได้วิ่งหนีไปบนตึกแต่ขณะที่พวกเขาโดดหนีลงมาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่กำลังวิ่งตามลงมาก็โดนพวกแก๊งเวียดนามยิงใส่จนล่วงลงมาที่พื้นและไม่นานพวกตำรวจก็ได้บุกมาที่จุดเกิดเหตุและทำการคุมตัวทุกคนไปซึ่งขณะที่พระเอกกำลังโดนสอบปากคำอยู่นั้นพระเอกก็ไม่ได้ปีปากพูดอะไรก่อนที่ตำรวจอีกคนหนึ่งจะบอกพระเอกไปว่ามี FBI อยากคุยกับนายซึ่ง FBI คนที่ว่านั้นก็คือมิลเลอร์นะครับจากนั้นมิลเลอร์ก็ได้ปลดกุญแจมือให้กับพระเอกและบอกให้พระเอกรีบออกไปกับเขาเพราะตำรวจนิวยอร์กคิดว่าพระเอกเป็นสายของมิลเลอร์และถ้าพระเอกไม่ออกไปกับเขาเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็จะสาวมาถึงเขาซึ่งพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รับข้อเสนอของมิลเลอร์นะครับและบอกมิลเลอร์ไปว่าให้เอาเงิน 10,000 เหรียญมาให้เขาตอนนี้เขาถึงจะออกไปด้วยแต่มิลเลอร์ก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่คือเรื่องของนายแล้วเพราะนายเป็นหนึ่งในครอบครัวเราไปแล้วก่อนที่มิลเลอร์นั้นจะยื้อรถของเล่นที่พระเอกเคยให้กับนิกกี้ออกมาก่อนจะบอกไปอีกว่านายจะเป็นต้องคิดถึงคนอื่นด้วยซึ่งพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาเลยถามถึงนิกกี้ไปซึ่งมิลเลอร์ก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เธอมาเกี่ยวด้วยอีกแล้วและจะมี
ียงแค่เขากับนายที่จะจบเรื่องนี้ไปด้วยกันพอตอนเย็นพระเอกก็เดินตามนิกกี้ไปเหลือทำการลากเธอเข้าไปในร้านซักผ้าแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับที่นิกกี้ไม่บอกความจริงและหลอกเขามาตั้งแต่แรกซึ่งนิกกี้ก็บอกว่าเรื่องจักรยานที่เธอซื้อให้เพราะเธออยากซื้อให้จริงๆเพราะเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันพังและเธอก็ไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งนิกกี้เนี่ยก็อยากบอกเรื่องนี้กับพระเอกนะครับแต่เธอก็บอกไม่ได้ตอนนั้นและที่เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนมีคนจะเข้ามาข่มขืนเธอและดีแลนที่รู้ก็ได้เข้าไปอัดมันจนเละจนเธอและดีแลนถูกตำรวจตามล่าแต่พวกเธอนั้นก็ได้มาเจอกับมิลเลอร์ที่เข้ามาช่วยเคลียร์ทุกอย่างให้และเธอก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับพระเอกเพราะเธอไม่อยากให้พระเอกไปซึ่งพระเอกก็บอกนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้เขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเขาจะพานิกกี้หนีไปกับเขาซึ่งนิกกี้ก็บอกนะครับว่ามิลเลอร์คงไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆเมื่อนิกกี้กลับไปห้องแล้วมิลเลอร์ก็ได้เข้ามาพูดกับนิกกี้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับดีแลนหากมีอะไรผิดพลาดและมิลเลอร์เนี่ยก็จะพานิกกี้ไปกับเขาพรุ่งนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างจบพอตอนเช้าพวกมิลเลอร์ก็มารับพระเอกไปทำงานซึ่งมิลเลอร์ก็บอกว่าเมื่อเคลียร์ทุกอย่างจบเขาจะให้เงินพระเอก 10,000 เหรียญและจะปล่อยให้พระเอกลงจากรถก่อนถึงสนามบินซึ่งงานในวันนี้พวกพระเอกนั้นจะต้องเข้าไปเอาของบางอย่างโดยให้นิกกี้ดูต้นทางไว้ให้ซึ่งพวกเขาก็จะเข้าไปปล้นของในเซฟเฮาส์ของพวกรัสเซียและการจะเข้าไปข้างในได้นั้นก็ต้องใช้2คนช่วยกันและมิลเลอร์เนี่ยก็จะให้ดีแลนเป็นคนดูต้นทางข้างนอกให้ส่วนทางด้านนิกกี้เธอก็ให้เทสจอดรถเพราะเธอปวดฉี่แต่ว่าเทสเนี่ยก็รู้แผนของพระเอกกับนิกกี้นะครับซึ่งนิกกี้ที่รู้แบบนั้นเธอเลยใช้ปืนขู่ให้เทสจอดรถส่วนทางด้านมิลเลอร์ก็ให้พระเอกโดดบุกเข้าไปในเซฟเฮาส์ของพวกรัสเซียจากนั้นมิลเลอร์ก็ได้ยิงคนในนั้นตายไป1คนและเมื่อมิลเลอร์ไปเปิดเซฟเอาของข้างในได้แล้วมันก็ได้จัดการยิงคนรัสเซียในห้องนั้นทั้งหมดทิ้งและพอพระเอกทำแผนนี้กับมิลเลอร์ไปมันก็ไม่มีแผนนี้นะครับจากนั้นพวกลูกน้องของคนรัสเซียก็ได้บุกเข้ามาจัดการกับพระเอกและมิลเลอร์ซึ่งพวกเขาก็ต่อสู้กันสักพักพอพระเอกจัดการกับพวกรัสเซียคนหนึ่งได้แล้วเขาก็ได้หยิบถุงใส่ของนี้ขึ้นไปด้านบนซึ่งของในถุงนั้นมันก็เป็นเพชรนะครับพอพระเอกขึ้นไปด้านบนแล้วดีแลนก็จะยิงพระเอกทิ้งพระเอกเลยพูดเกลี้ยกล่อมดีแลนให้ใจเย็นก่อนที่เขานั้นจะหนีไปพอมิลเลอร์จัดการกับพวกรัสเซียชุดใหม่ที่เข้ามาได้สำเร็จเขาก็ได้ออกไปไล่ล่าพระเอกต่อซึ่งทั้งคู่นั้นก็ทั้งโดดข้ามตึกและวิ่งหนีสิ่งกีดขวางต่างๆลงมาด้านล่างพอหนีไม่ได้สักพักมิลเลอร์ที่เห็นรถตำรวจเขาเลยบอกตำรวจคนนั้นไปว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่และขอยืมรถตำรวจไปขับไล่ตามพระเอกต่อซึ่งพระเอกเนี่ยก็สับหนีตีนแตกนะครับแต่ขณะนั้นนิกกี้ก็ได้ขับรถมาพุ่งชนรถของมิลเลอร์อย่างจังก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะรีบวิ่งหนีกันต่อแต่สุดท้ายมิลเลอร์ก็มาดักหน้าพวกเขาไว้ทันแต่ชวาทีที่พวกเขาอยู่ที่นี่มันก็เป็นย่านเชน่าทาวน์ที่เป็นถิ่นของอีแก๊งนะครับซึ่งหัวหน้าแก๊งของถิ่นนี้ก็เป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าเฉินและที่พระเอกและนิกกี้หนีมาที่นี่ก็เพราะว่าพระเอกจำกฎข้อที่2ของมิลเลอร์ได้ว่าให้อยู่ห่างจากชายหน้าทาวจากนั้นพวกของเฉินก็ได้เล็งปืนมาใส่มิลเลอร์และยิงปืนจากมิลเลอร์ไปซึ่งมิลเลอร์เนี่ยก็ดูกลัวเฉินเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามิลเลอร์ไปสร้างปัญหาให้กับเพื่อนของเฉินไปจำนวนมากเฉินเลยสั่งให้ลูกน้องพาตัวมิลเลอร์ไปที่มาเก๊าเพื่อทำการเคลียร์ปัญหาทั้งหมดซึ่งมิลเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกพระเอกและนิกกี้ไปว่าไปตายซะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ไปขอให้เฉินช่วยนะครับโดยการแลกกับเพชรทั้งหมดที่ปล้นมาจากพวกรัสเซียแต่ว่าเฉินนั้นก็ได้โยนเพชร1อันกับคืนมาให้พระเอกเพื่อให้พระเอกและนิกกี้นั้นหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นและเราก็จะได้รู้อีกว่าเงินที่พระเอกไปกู้มาจากเจอรี่นั้นก็เป็นเงินของเฉินนะครับซึ่งเจอรี่ก็บอกกับพระเอกว่าตอนนี้นายหมดหนี้แล้วและเราไม่มีอะไรติดค้างกันเมื่อเคลียร์หนี้จบเจอรี่ก็ได้คืนรถให้กับพระเอกซึ่งพระเอกและนิกกี้เนี่ยก็ดีใจกันมากก่อนที่พวกเขานั้นจะขับรถกันออกไปเรื่อยๆและหนังเรื่อง Tracer ลากระโจนเมืองก็ได้จบลงในเพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 5.6 คะแนนและสุดท้ายก่อนจากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ